ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่าน
ทางเวชยชัยซึ่งท่านกำกับเป็นว่าท่านเป็นว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้กำกับดูแลในเรื่องของมาตรการส่งออกต่างๆให้กับทางกรมการค้าภายในได้เข้ามาช่วยดูแล้วหน่วยงานต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกันนะครับก็อยากจะขอขอบคุณนะครับทางจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นฝ่ายราชการแล้วก็ทางพ่อค้าทางผู้ประกอบการที่ทำรายได้เข้าประเทศไทยนะครับซึ่งปีหนึ่งที่จากผู้ตรวจราชการกระทรวงได้บอกผมทั้งคู่ครับว่าปีที่แล้วก็มีรายได้เข้ามาตั้งแสนกว่าล้านเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวก็เพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในภาพรวมนะครับแล้วก็ตอนนี้เองในส่วนของทางตะวันออกก็ก็หมดแล้วละครับนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นฤดูของภาคใต้นะครับปีนี้รายการดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีนี้เองเนี่ยมันไม่ชนกันนะครับผลไม้ทางใต้ทุเรียนทางใต้มะม่วงทางใต้เนี่ยเราขาดกระดิ่งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยู่ที่43,333ไร่นะครับที่ยังต้องให้ผลผลิตในปีนี้นะครับผลผลิตปีที่66ที่ผ่านมามาอยู่จนในช่วงนี้นะครับก็คือไฟแรงตามพี่น้องชาวเกษตรกรมีความต้องการเรื่องเหล็กน้ำนะครับเรื่องเหล็กน้ำหมายความว่าถ้ามีพื้นที่สระเก็บน้ำไว้อ่างเก็บน้ำไว้ที่พื้นที่ปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ไม้ผลไม่ว่าปาล์มยางอะไรก็ได้ใช้น้ำหมดพื้นที่หลังสวนนี่เจอปัญหาหนักเลยนะครับที่ผ่านส่วนหนึ่งอันนี้ก็ขอขอบคุณทางผู้ชม